มีผลการศึกษาทางสังคมวิทยาครับที่ชี้ว่าการคุยเล่นนั้นเป็นการผ่อนคลายและเป็นทักษะพูดคุยระดับสูงที่แสดงให้เห็นว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีไหวพริบและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งนี้ครับคนจำนวนไม่น้อยที่มักคิดว่าการคุยเล่นเจาะแจ๊ะเป็นเรื่องไร้สาระเสียเวลาเปล่าๆน่ะยิ่งตอนเราเจอคนแปลกหน้าใช่ไหมครับยิ่งไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรอย่างตัวผมเองที่เป็นคนอินโทรเวิร์ตหรือคนเก็บตัวเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้มันช่างน่าอึดอัดจริงๆก็ได้การคุยเล่นนี่แหละครับที่ช่วยชีวิตผมได้ในหลายๆครั้งถ้าคุณฟังเป็นคนพูดน้อยชวนคุยไม่เก่งลองฝึกการคุยเล่นอย่างมีศิลปะเอาไว้ครับจะทำให้เรานั้นไม่อึดอัดกับคนที่ไม่คุ้นเคยทำให้สนทนาได้ไหลลื่นสร้างบรรยากาศที่ดีได้และมันอาจจะสร้างโอกาสใหม่ๆให้ชีวิตได้อีกด้วยอาหารสมองกับ The Book Teller ในตอนนี้ครับผมเลยได้รวบรวม10เทคนิคทางจิตวิทยาเพื่อการคุยเล่นมาฝากคุณผู้ฟังเทคนิคเหล่านี้เป็นเทคนิคที่ง่ายๆใครๆก็ทำได้แต่เรามักจะมองข้ามมันไปนะครับจะมีเทคนิคอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามฟังกันในตอนนี้ครับเริ่มกันเลยกับ10เทคนิคทางจิตวิทยาเพื่อการคุยเล่นในเทคนิคที่1ก็คือรู้สึกดีด้วยการพูดชมเรื่องเล็กๆน้อยๆ1ในสิ่งที่จะทำให้เราสามารถเปิดใจคู่สนทนาได้อย่างง่ายๆลดความอึดอัดลดช่องว่างระหว่างกันได้ดีก็คือการสังเกตตัวคู่สนทนาของเราครับว่ามีอะไรในตัวเขาที่สะดุดตาเราบ้างอย่างเช่นวันนี้ผมเขาสวยจังเลยก็ลองชวนเขาคุยว่านี่ไปตัดผมมาเหรอน่ารักดีนะนี่เสื้อตัวใหม่เหรอซื้อที่ไหนน่ะใส่แล้วดูดีจังเลยการกล่าวชมเล็กๆน้อยๆแบบนี้ครับเป็นอะไรที่สร้างพลังบวกอยู่แล้วใช่ไหมครับเวลาที่เรากล่าวชมใครมันก็จะเป็นเหมือนการมอบพลังบวกให้คนคนนั้นแต่การกล่าวชมครับต้องเป็นการกล่าวชมอย่างจริงใจไม่เสแสร้งไม่ใช่ชมเขาแต่แฝงเล่ห์สนัยที่จะไปแขวะเขาอะไรแบบนั้นไม่เอานะจ๊ะเวลากล่าวชมก็ควรตัดคำว่าไม่และแต่ออกไปอย่างเช่นแบบที่เรากำลังชมเขาว่าตัดผมที่ไหนน่ะสวยจังเลยนะแต่คือบางครั้งไม่ต้องพูดก็ได้ใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเสมอก็คือการพูดชมเรื่องเล็กๆน้อยเป็นทักษะการพูดคุยที่เราควรยึดตัวคู่สนทนาเป็นหลักเน้นทัศนคติเชิงบวกซึ่งในทางจิตวิทยาบอกว่าการชมใครแบบเชิงบวกจะทำให้เรานั้นสามารถลดความห่างเหินสร้างความเป็นมิตรและดึงดูดผู้คนให้อยากคบหาเรามากขึ้นครับต่อมาเทคนิคที่2ไม่รู้จะพูดอะไรก็ยื่นลูกอมให้เสคนเรามันก็มีบ้างใช่ไหมครับที่ไม่รู้จะพูดอะไรดีหรือฉันเป็นคนชวนคุยไม่เก่งคุยเล่นก็ไม่ถนัดเลยอย่างนั้นก็แนะนำให้พกลูกอมพกหมากฝรั่งติดตัวเอาไว้เลยนะครับเวลาเจอใครที่เราอยากจะสารสัมพันธ์ด้วยอยากสร้างบรรยากาศดีๆไม่อยากจะอึดอัดอย่างเวลาที่เราไปงานสัมมนาไปงานประชุมที่ไม่คุ้นเคยหรือไปเรียนในห้องเรียนรวมแล้วเราต้องได้นั่งข้างๆคนที่ไม่รู้จักลองยื่นลูกอมที่เราพกมาให้กับเขาคนนั้นเลยนะครับเพราะทางจิตวิทยาบอกว่าเมื่อคนคนหนึ่งถูกคนที่ไม่รู้จักแบ่งปันน้ำใจให้คนคนนั้นจะไม่กล้าปฏิเสธแล้วสิ่งนี้จะเป็นตัวทำให้ทั้งเราและเขากล้าที่จะมีบทสนทนาระหว่างกันได้แต่ถ้ายื่นลูกอมไปให้เขาแล้วเขาไม่เอาล่ะคะก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากคุยกับเราหรือเป็นสัญญาณที่บอกว่าไม่ต้องมายุ่งกับฉันนะต่อมาเทคนิคที่3ครับคุยเล่นด้วยเสียงฟากับซอนแม่เทคนิคนี้มาเรียนดนตรีกันหน่อยนะครับคุณฟังครับลองไล่ตัวโน้ตสิโดเลมีฟาซอนโดเลมีฟาซอนลาทีโดเสียงเพี้ยนไหมครับคุณฟังครับผมว่าเพี้ยนนะในการคุยเล่นให้สนุกครับให้เราใช้น้ำเสียงหรือโทนในระดับที่สูงขึ้นหน่อยจะช่วยเพิ่มอรรถรสของการสนทนาให้ดูน่าสนใจและดูเป็นมิตรลดอาการหม่นหมองในบทสนทนาได้เพราะเวลาที่เราคุยเล่นใช่ไหมครับหากพูดด้วยเสียงที่ต่ำทุ้มมันก็จะฟังดูไม่น่าสนใจฟังดูเนื่อยๆคนฟังอาจจะอึดอัดได้อย่างเช่นตัดผมที่ไหนทำไมสวยจังเลยแม่ฟังดูแล้วก็จิตๆน่ากลัวเหมือนกันนะครับนี่มันจะชมหรือมันจะหมายหัวเราแล้วเนี่ยแต่ระดับน้ำเสียงหรือโทนเสียงที่สูงเกินไปก็อาจจะสร้างความรำคาญให้กับคู่สนทนาหรือทำให้การพูดนั้นดูไม่จริงใจประชดประชันได้โดยทั่วไปโทนเสียงที่คนมักสนทนากันก็คือโดเรมีแต่สำหรับการคุยเล่นครับ
โทนเสียงที่เหมาะสมก็คือระดับฟากับซอนถ้าเราไล่ระดับเสียงตามโน้ตดนตรีก็จะเป็นโดเรมีฟาซอนฟากับซอนมันจะอยู่ตรงกลางๆพอดีนั่นเองครับดังนั้นครับอยากให้การคุยเล่นมีอรรถรสมากขึ้นก็อย่าลืมเสียงระดับฟากับซอนนะครับโดเรมีฟาซอนโดเรมีฟาซอนลาทีโดเฮ้ยเหนื่อยถัดมาเทคนิคที่4ครับเล่าเรื่องผิดพลาดของตัวเองสำหรับคนที่เราคุ้นเคยกับเขาอยู่แล้ววันนี้อยากทักทายเขาแต่ไม่รู้จะชวนคุยเรื่องอะไรดีก็ลองนำเรื่องขบขันที่ตัวเราทำผิดพลาดมาเล่าแบบสนุกๆได้นะครับอย่างเช่นเนี่ยเมื่อวานนะผมขับรถไปในตัวเมืองกทม.น่ะแต่มัวดูคลิปพี่จองกับคันแล่นเพลินเลยสิทีนี้ก็งานเข้าเลยเลี้ยวผิดทางชีวิตเปลี่ยนทันทีต้องขับไกลหลายกิโลเลยรถติดอีกโอ้กว่าจะกลับมาได้ที่สำคัญนะโดนเมียบ่นอีกต่างหากทั้งที่เขาน่ะเป็นคนเปิดคลิปให้ดูแท้ๆในการนำเรื่องผิดพลาดเล็กน้อยของตัวเองมาใช้คุยเล่นแบบนี้นะครับก็มีข้อควรระวังครับก็คืออย่าเอาเรื่องนั้นมาทำให้เราดูเป็นคนไม่เอาไหนและอย่าเอาเรื่องนั้นมาทำให้อีกฝ่ายมีความรู้สึกว่าเรากำลังโอ้อวดตัวเองซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับอาจจะส่งผลในทางลบให้กับตัวเราได้ต่อมาเทคนิคที่5ก็คือวันนี้เป็นยังไงบ้างการถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้าง How are you มันอาจจะดูเป็นเบสิกพื้นฐานมากๆกันนะครับแต่ความเป็นจริงครับเบื้องหลังของคำถามนี้ก็คือการแสดงความใส่ใจคนคนนั้นเพราะแต่ละวันของคนเราต้องเจอกับอะไรมากมายใช่ไหมครับการถามคำถามแบบนี้เป็นการเปิดช่องให้เขาได้คุยกับเราได้ยาวขึ้นมันเป็นตัวเริ่มต้นบทสนทนาที่ไม่อึดอัดและเรายังสามารถถามเขาต่อไปได้เรื่อยๆอาจจะเป็นเรื่องที่เขากำลังสนใจอยู่เรื่องที่เขาทำในวันหยุดเป็นต้นยิ่งถ้าเราถามตรงจุดตรงใจแล้วก็จะช่วยลดกำแพงทั้งในตัวเราและตัวเขาลงได้ทุกวันทำให้เราและเขาสามารถพูดคุยกันได้แบบสบายใจขึ้นนั่นเองครับเรามาคุยกันต่อกับ10เทคนิคทางจิตวิทยาเพื่อการคุยเล่นครับในเทคนิคที่6ก็คือฟัง80พูด20เมื่อสักครู่เทคนิคที่5เราพูดถึงการตั้งคำถามไปใช่ไหมครับซึ่งเวลาที่เราพยายามชวนคุยเรื่องที่คู่สนทนาสนใจแทนที่เราจะพูดหยิบยกเรื่องของตัวเองมาเป็นตัวอย่างบ้างเล่าเรื่องของตัวเองว่าเราก็เคยทำแบบนั้นมาบ้างแบบนั้นอย่าทำนะครับให้เราจำสูตรสำเร็จในการคุยเล่นไว้เลยก็คือฟังคนอื่น80พูดถึงตัวเราแค่ 20% ก็พอเพราะทางจิตวิทยาครับคนเราจะมีความรู้สึกที่ดีที่สุดเวลาที่มีคนฟังหรือเราได้เล่าเรื่องของตัวเองหากเราอยากให้การคุยเล่นของเราสนุกสนานเราต้องเริ่มต้นจากการทำให้อีกฝ่ายนั้นผ่อนคลายนะครับจากนั้นตั้งใจฟังอีกฝ่ายให้มากแล้วถามในสิ่งที่เขาสนใจแค่นี้ก็สร้างความประทับใจได้แล้วส่วนเรื่องของตัวเราเองรอจังหวะนะครับให้อีกฝ่ายถามเรามาก่อนแล้วเราค่อยพูดออกมาต่อมาเทคนิคที่7ครับถามกลับทุกประโยคคำถามเทคนิคนี้เป็นเทคนิคในเวลาที่เราเจออีกฝ่ายเป็นคนชวนคุยถ้าเราเป็นคนคุยไม่เก่งเป็นคนชวนคุยไม่เก่งและอีกฝ่ายเป็นคนชวนคุยฝ่ายเดียวความสัมพันธ์ก็อาจจะไม่พัฒนาขึ้นมากนักและมันอาจทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดมากขึ้นไปด้วยดังนั้นครับเราจึงควรตอบและถามเขากลับทุกครั้งเวลาที่เขาถามเรามาซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจสนใจและอยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างเช่นพี่ที่ทำงานถามเราว่านี่เช้านี้เองกินข้าวกับอะไรเหรอน้องอ๋อกินโจ๊กหมูครับพี่แล้วก็อย่าหยุดอยู่แค่นี้นะครับอย่าตอบเขาไปอย่างเดียวให้เราถามเขากลับไปด้วยแล้วพี่ล่ะครับกินข้าวกับอะไรเวลาถามเขาแล้วก็ตั้งใจรอเขาตอบด้วยนะครับบางคนถามเขาแล้วก็เดินหนีไปเฉยเลยเขายังไม่ทันได้ตอบเลยแบบนี้ก็อาจจะดูไม่ดีไม่มีมารยาทได้นะจ๊ะต่อมาเทคนิคที่8ครับไม่ต้องเร่งรีบตีสนิทเวลาที่เรายังไม่รู้จักนิสัยใจคอกันหรือเจอเพื่อนใหม่ๆเราต้องดูท่าทีของเขาด้วยว่าเขาโอเคที่จะคุยกับเราไหมเขาเปิดใจให้เราถามเขาได้หรือไม่หรืออารมณ์ตอนคุยกันเป็นยังไงบ้างหากเขายังมีท่าทีที่ไม่พร้อมจะคุยหรือคุยแบบเล็กๆน้อยๆทั่วไปอย่าเพิ่งกระโดดเข้าไปในเรื่องส่วนตัวของเขานะครับเพราะหากเรารุกหน้าเร็วเกินไปในขณะที่อีกฝ่ายยังไม่พร้อมที่จะคุย
เขาจะยิ่งกั้นกำแพงในใจระหว่างเรากับเขาให้สูงมากยิ่งขึ้นดังนั้นครับให้เราเริ่มจากการพูดคุยเรื่องทั่วๆไปถามไทยปกติจะให้ดีก็ให้เรานั้นเป็นฝ่ายเริ่มเปิดเผยเรื่องส่วนตัวเปิดใจของตัวเองก่อนหรือลองแชร์ความชอบของเราให้อีกฝ่ายฟังก็จะช่วยให้ฝ่ายนั้นมอบความไว้วางใจให้กับเรามากยิ่งขึ้นซึ่งเมื่อเราเปิดเผยออกมาแล้วก็มีแนวโน้มว่าเขาคนนั้นอาจจะอยากแลกเปลี่ยนหรือเขาก็จะมีความสบายใจที่จะพูดคุยกับเรามากยิ่งขึ้นเพราะคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับสำหรับบางคนก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปที่จะใช้เวลาในการสนิทสนมกันต่อมาเทคนิคที่9อย่าลืมพกความเฮฮาและเสียงหัวเราะไปด้วยหนึ่งในเสน่ห์ของการคุยเล่นคือความเฮฮาลองเล่นมุกสร้างเสียงหัวเราะและส่งพลังงานความสุขให้แก่กันจะทำให้คุณเป็นคนที่น่าประทับใจใครๆก็จะรู้สึกว่าคุยกับคนนี้รู้สึกดีจังเลยแต่การเล่นมุกตลกเฮฮาก็ควรอยู่บนความพอดีดูกาลเทศะด้วยนะครับอันนั้นเอามาเล่นได้หรือไม่อันนั้นจะมีดราม่าไหมนะอันนั้นควรเลี่ยงหรือไม่แต่ที่สำคัญก็คือมันควรเป็นมุกที่ไม่ทำให้อีกฝ่ายนั้นดูแย่ไม่ล้ำเส้นและไม่เป็นการดูถูกเขานะครับและเทคนิคที่10ในทางจิตวิทยาสำหรับการคุยเล่นในตอนนี้ครับก็คือไม่เถียงกันกฎเหล็กของการคุยเล่นก็คือต้องไม่เถียงกันเพราะการคุยเล่นเป็นการสร้างความรู้สึกดีให้เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายเราจึงต้องควรหลีกเลี่ยงบทสนทนาที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งได้ง่ายเช่นเรื่องสังคมการเมืองศาสนาหรือความเชื่อเป็นต้นส่วนเรื่องประเภทติดเลทหน่อยๆเรื่องใต้สะดืออะไรทำนองนั้นก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้อาจจะใช้ได้กับคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นดังนั้นเวลาจะคุยเล่นไม่ใช่ว่าจะคุยเรื่องอะไรก็ได้โดยไม่คิดก่อนพูดอะไรออกไปก็ได้นะก็มันเป็นการคุยเล่นยังไงไม่ต้องซีเรียสหรอกตัวเราอาจจะคิดว่าแค่เล่นๆแต่อีกฝ่ายแหละครับเขาอาจจะไม่คิดเหมือนเราก็ได้เรื่องอะไรที่ไม่แน่ใจเรื่องอะไรที่ดูแล้วไม่เหมาะที่จะคุยเล่นก็เลี่ยงดีกว่านะครับหรือไม่รู้จะเริ่มทักเริ่มพูดอะไรดีก็เริ่มง่ายๆด้วยการถามเขาไปว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างก็จะดีกว่านะครับนี่ก็เป็น10เทคนิคทางจิตวิทยาครับเพื่อการคุยเล่นที่เราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้หากคุณเป็นคนพูดน้อยชวนคุยไม่เก่งหากได้ฝึกการคุยเล่นไว้จะทำให้คุณนั้นไม่อึดอัดกับคนที่ไม่คุ้นเคยทำให้สนทนาได้ไหลลื่นสร้างบรรยากาศที่ดีได้และมันอาจจะสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเราด้วยและก่อนจะลาในตอนนี้ครับผมขอทวนให้ฟังอีกครั้งนะครับเทคนิคที่1รู้สึกดีด้วยการพูดชมเรื่องเล็กๆน้อยการพูดชมเรื่องเล็กน้อยเป็นทักษะการคุยเล่นที่เราควรยึดตัวคู่สนทนาเป็นหลักเน้นเรื่องที่เป็นทัศนคติเชิงบวกซึ่งมันจะช่วยลดความห่างเหินและสร้างความเป็นมิตรได้มากขึ้น 2. ถ้าไม่รู้จะพูดอะไรก็ยื่นลูกอมให้สิให้เราลองพกลูกอมพกหมั่นฝรั่งติดตัวไว้ครับเวลาที่เจอใครที่เราอยากจะสานสัมพันธ์อยากสร้างบรรยากาศดีๆไม่อยากจะอึดอัดที่ต้องนั่งข้างๆเขาก็ยื่นลูกอมที่เราพกมาให้เขาคนนั้นเลยสิ่งนี้จะเป็นตัวช่วยให้เราและเขากล้าที่จะมีบทสนทนาระหว่างกัน 3. ครับคุยเล่นด้วยโทนเสียงฟากับซอนการคุยเล่นในระดับเสียงที่พอเหมาะคือต้องใช้โทนเสียงหรือน้ำเสียงที่ไม่ต่ำและไม่สูงจนเกินไป 4. เล่าเรื่องผิดพลาดของตัวเองหากเราไม่รู้จะชวนคุยเรื่องอะไรก็ลองนำเรื่องขบขันที่ตัวเราทำผิดพลาดมาเล่าแบบสนุกดูก็ได้นะครับแต่ข้อควรระวังก็คืออย่าเอาเรื่องนั้นมาทำให้เราดูเป็นคนไม่เอาไหนและทำให้อีกฝ่ายนั้นมีความรู้สึกว่าเรากำลังโอ้อวดตัวเอง 5. วันนี้เป็นยังไงบ้างการถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคือเทคนิคง่ายๆในการคุยเล่นและเป็นการแสดงความใส่ใจคนคนนั้น 6. ฟัง80พูด20หากอยากให้การคุยเล่นนั้นออกรสชาติเราต้องฟังคนอื่น 80% พูดถึงตัวเอง 20% ก็พอ 7. ถามกลับทุกประโยคคำถามเวลาถูกคู่สนทนาถามเกี่ยวกับเรื่องของเราเราก็ควรตอบและถามเขากลับไปด้วยทุกครั้งซึ่งสิ่งนี้ครับเป็นวิธีที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจสนใจและอยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วย 8. ไม่ต้องเร่งรีบตีสนิทหากเรารุกหน้าเร็วเกินไปในขณะที่อีกฝ่ายนั้นยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจคุยเขาจะยิ่งกั้นกำแพงในใจระหว่างเรากับเขาให้สูงมากยิ่งขึ้น 9. อย่าลืมพกความสนุกสนานเฮฮาติดตัวไปด้วยและ 10 ครับกฎเหล็กของการคุยเล่นก็คือต้องไม่เถียงกันก็ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับและคุณผู้ฟังคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันได้ชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับ
ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ